วัสดีครับวันนี้กัปตันนัทแต่พาท่านขึ้นเครื่องบินนะครับไปชมภูมิประเทศของอเมริกานะครับจากทางตอนออกไปตอนตกนะจะบินไปด้วยเครื่องบินลำเล็กๆนะครับเครื่องบินไอคอน5ครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันก็จะดูนี่หนึ่งครับเป็นสนามบินในอเมริกาทางภาคตอนออกนะจะบินไปทางตอนตกนิดนึงนะครับต้องลองดูภูมิประเทศว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเราก็อันนี้ดูนะครับเพื่อจะดูว่าพร้อมหรือยังนะครับไปกันเลยนะครับดูนี้ก่อนนะครับต้องรอนิดหนึ่งรอโหลดนิดหนึ่งนะครับเราให้ดูไปเรื่อยๆนะครับรอด้วยกันเองนะครับไม่นานครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้ดูบรรยากาศตรงสนามบินอันนี้นะครับถ้าเราอยากชมวิวที่ไหนเราก็ไปที่สนามบินที่นั่นนะครับเราหาเครื่องเราหาสนามบินที่สวยทั่วโลกได้เลยนะครับแต่เครื่องบินนั้นเลือกได้หลายอย่างถ้าไม่พอก็สามารถไปซื้อได้นะครับนี่นะครับโอ้วิวตรงนี้ครับก็ดู สนามบินก็แล้วกันนะครับบินเหนือสนามบินต้นทางนะครับนี่นะครับไปตรงนี้นะครับดูไปแต่ระดับสูงๆกันเรื่อยๆนะครับดูตรงนี้นะครับแต่ระดับสูงไปแล้วนะครับนะครับดูน้ำหนักนี่แต่ระดับสูงไปนะครับเดี๋ยวนะครับไปที่อันนี้ดีกว่าเปิบรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกำลังไปเราได้รีวิวแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นรีวิวก่อนเข้าเปลี่ยนฉากเกมนะครับสวยไหมครับบนชั้นใหม่ในภาพสวยครับสวยเป็นอย่างยิ่งครับนี่นะครับแล้วก็บินกันท้องฟ้าสนามบินเนี่ยคือสนามบินนะครับท่านคนขนาดได้เครื่องบินไอคอนเอียครับมานะไปเลยนี่นะครับกำลังบินต่ำมาอันนี้บินต่ำนะครับเครื่องครับเป็นแบบนี้นะครับดูดังทางซ้ายทางขวาทางหางทางหางมีอะไรเลยไม่ต้องรู้ว่านี่นะครับอันนี้ขึ้นฟ้าอยากไปที่ใดในโลกก็เลือกสนามบินได้ก็ได้รีวิวนะครับดูนอกเครื่องบินนี่นี่นะครับโชว์เคสนะครับก็จะมีความเร็วบอกไว้นะครับนี่เลยวิวถนนนี้รู้สึกผมไม่เรียลไทม์นะครับดึงภาพเรียลไทม์นะครับเรามาดูไฟนอนดีกว่าปุ๊บรอแป๊บ
นานพอสมควรนะแกนี่แล้วแต่ประสิทธิภาพเครื่องนะครับนี่เอาเลยปึ๊บอยู่ในช่วงไฟนอตพอดีเลยปึ๊บกำลังจะถึงก็ดูกันไปดูจากนี้บ้างด้านซ้ายด้านขวามาดูจากภายนอกนะครับก็อย่างสนามบินไหนก็ได้เลยนะครับไม่เป็นความลับอีกต่อไปนะครับใครๆก็ดูได้นะครับค่อนข้างจะจริง 80% นะครับปุ่มต่างๆก็เหมือนบินจริง 80% นะครับแต่ความเหมือน 100% แต่บางปุ่มเขาไม่กดครับในเกมเขาไม่กดไม่ได้แค่นี้เองครับที่ว่าไม่ถึง 100% ก็คือ80% เราควบคุมได้ปุ่มต่างๆแต่มีเห็นนะครับปุ่มต่างๆมีเห็นนะครับนี่นะครับไม่ได้ควบคุมปล่อยลงเองนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับไปที่ไฟนอลดีกว่าครับปึ๊บเราดูเดียวนะครับมันเป็นยังไงไปปึ๊บไฟนอลเป็นยังไงนี่นะครับนี่นะครับดูข้างนอกปึ๊บดูซ้ายดูขวาหมุนรอบๆโอ้โหหมุนเลยอันนี้กล้องนะครับหมุนกล้องนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการหมุนเครื่องบินนะกล้องหมุนครับเราก็สามารถดูภายนอกได้ปุ๊บนี่เห็นป่ะนี่นะครับเห็นวิวภูมิประเทศเส้นทางบินนะเห็นภูมิประเทศเส้นทางบินนะครับค่อนข้างจะเรียลไทม์นะครับค่อนข้างจะเหมือนของจริงนะครับเหมือนของจริงเหมือนของจริง 80% นะครับดูช่วงไฟนอลดีกว่าปึ๊บอันนี้ช้าขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องนะครับปึ๊บนี่แหละครับไฟนอลดูภายในเครื่องนี่ภายในเครื่องจะเป็นอย่างนี้ครับนอกด้านซ้ายด้านขวาตรงหน้าด้านหลังไม่เห็นนะครับเนี่ยด้านหลังไม่เห็นอะไรนะครับด้านหลังไม่เห็นนะครับดูซ้ายดูขวาดูหน้าอย่างเดียวปึ๊บซ้ายขวาเห็นไหมนี่แงนบนฟ้าไม่มีอะไรนะครับเครื่องบินรุ่นนี้สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับสามารถบินลงน้ำได้นะครับบินลงน้ำครับตามที่เราดูหนังแต่พวกไอ้นะที่ต้องเอาเครื่องบินลงน้ำครับนี่นี่ลงได้นะครับเครื่องบินน่าเลือกเลยแกไอคอน A5 นะครับเราก็ดูข้างนอกแหละปึ๊บนี่ดูนี้ได้ครับปึ๊บนี่นะครับเราแท็กซี่ว่ะปึ๊บดูตอนแท็กซี่ว่ะถ้าเราทำไม่เป็นเดี๋ยวเครื่องบินหงายท้องนะครับ
นี่นะครับตอนแท็กซี่ครับเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บนี่เลยนี่นะครับตอนแท็กซี่บนรันวีย์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาจะขึ้นบินเนี่ยต้องเช็คลิสต์ก่อนเช็คลิสต์มีอะไรบ้างปึ๊บเนี่ยมันจะบอกว่า afterเข้ามาในนี้แล้วต้องเช็ค3อย่าง3ทับ3 start เครื่องยนต์ต้องทำ5อย่าง5ทับ5ทำครบแล้ว engine run up 3ทับ3ครบแล้วนะครับอย่างเงี้ยก็คือบินได้เราไปดูรายละเอียดก่อนก็ได้เนี่ยเห็นไหม electronic engine เราเปิดดูว่ามันอยู่ตรงไหนปึ๊บนี่อยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเราต้องเทิร์นตรงนี้อ่อนให้หมดปุ๊บแลนดิ้งเกียร์ตรงนี้รู้สึกว่าฟิปเนี่ยปุ่มนี้ไม่รู้ต้องกดเท่าไหร่นะกลุ่มผมเนี่ยปุ๊บก็ต้องเช็คกันนะครับสุดแล้วกดนะครับมาสเตอร์ออนอยู่ตรงไหนนะปุ๊บอยู่ตรงนี้เซตให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูลักษณะเครื่องบินเป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับรู้สึกน้ำมันยังไม่มีนี่นะครับเราก็ทำแล้วก็พร้อมจะบินเลยนะครับ
เรามาลองบินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนกลางวันบินอยู่เหนือน่านฟ้าอเมริกานะครับนี่นะครับด้านหน้าด้านข้างข้างซ้ายนะครับข้างขวานะครับก็ดูภายนอกเครื่องบินนี่ด้านนอกด้านในนี่นะครับนะครับส่งเข้าส่งออกได้นะครับกล้องฟิตแล้วกันนะครับนี่นะครับซูมเลเวลนี่นะครับซูมไปซูมเข้าซูมออกบินตรงเลยนะครับด้วยเครื่องบินเล็กไอคอน A5 ครับสามารถลงน้ำได้นะครับเครื่องบินนี้ที่บินอะไรนะที่วิ่งบนแม่น้ำอ่ะบนเรือเหมือนเรือเลยก็ดีนะครับสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะครับเดี๋ยวเอาแบบคุยเซอร์บ้างปึ๊บนี่นะครับเครื่องบินโหลดเกมก็นานที่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรนี่จะดูนานแต่ก็ไม่นานมากนะครับเพราะเครื่องก็แหลมสูงพอสมควรต้องใช้เครื่องประสิทธิภาพสูงครับมันก็จะเร็วหน่อยนึงเห็นไหมครับเปิบด้านซ้ายด้านขวาเห็นไหมครับนี่ครับกำลังบินนี่นะครับบินผ่านภูมิประเทศที่สวยงามนะครับเราเลือกได้สนามบินนะครับใช้เครื่องบินเล็กๆนะครับมันจะบินต่ำๆได้นะครับบินต่ำได้ถ้าอยากจะชมวิวทิวทัศน์นะครับนี่นะครับใช้เครื่องบินเล็กครับเครื่องบินนี้มาลงน้ำได้ด้วยนะครับเปิบนี่นะครับดูหน้าดูหลังดูในห้องนักบินซ้ายขวาข้างหน้าได้ข้างนอกก็ได้นะครับข้างนอกนะครับเดี๋ยวดูด้านนอกได้ด้านขวาได้ข้างหน้าได้ปึ๊บนี่แม่เราก็จะชมวิวได้นะครับสวยงามเราทดลองไปในประเทศที่เราไม่เคยไปอ่ะเราก็จะเห็นสถานที่สำคัญสำคัญหมดเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศแถบอเมริกายุโรปนะครับเราจะเห็นเยอะครับนี่นะครับเขาก็สามารถดูได้นะครับเราก็ทดลองดูสถานที่ที่เราไม่เคยไปอ่ะดีที่สุดนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับพยายามบินผ่าน
สถานที่สำคัญสำคัญนะครับเราก็จะได้รู้ได้ดูได้เห็นนะฮะไอ้แม่มีรถวิ่งจริงๆก็จะเป็นภาพเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์เลยข้างล่างก็จะเห็นรถวิ่งเลยนะครับใช้เครื่องบินเล็กๆหน่อยนะครับอย่าใช้ลำใหญ่ก็สแกนดูพื้นที่เป็นช่วงๆไม่ไกลมากนักนะครับเราก็จะดูได้เพราะสนามบินก็ถี่มากเลยนะครับถ้าอเมริกากับยุโรปเนี่ยสถานบินสนามบินที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็บินระยะใกล้ๆนะครับนี่นะครับเปลี่ยนโหมดเป็นอันนี้เดซเซนต์ปึ๊บเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีกทีนึงเพื่อเราจะได้รูวิวหลายๆแบบนะครับนี่นะครับรอนิดหนึ่งนะครับจะเย็นๆต่อไปถ้าเกิดผมนึกอะไรได้ก็จะไปที่ไหนดีอะไรเนี่ยก็จะได้ดูวิวสวยๆมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะครับแล้วก็มีไปตามภูมิประเทศที่เราต้องการภูมิประเทศที่เราชอบนะครับยิ่งเราจับด้วยคือยิ่งเนี้ยแต่เนี้ยไม่จับจับไม่รู้ตรงไหนนะครับมันรู้จักบ้านใครเป็นบ้านใครนะครับแต่ถ้าคนที่จะรู้บ้านใครนะครับตึกอะไรบ้านใครเดี๋ยวเราจะหาที่เรารู้จักไปเรื่อยๆครับนี่เป็นสำรวจโลกเลยนะครับอันนี้เป็นภาพแบบเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับถ้าสำรวจเสร็จก็จะรู้ว่าต้นไม้ข้างล่างเป็นต้นอะไรบ้างครับเป็นพืชอะไรเป็นพืชเศรษฐกิจอะไรเห็นไหมถ้าเป็นบุรีก็จะเห็นต้นตาลนะครับต้นตาลนับได้เลยกี่ต้นแต่ไม่ใช่นับเอาแบบนี้นะครับใช้ซอฟต์แวร์นับเอาได้ครับเดี๋ยวนี้จะเจริญขึ้นครับเพราะว่านาซาก็ไปสำรวจดาวต่างๆใช่ไหมมีคอร์สได้หมดใช่ไหมครับบนพื้นโลกด้วยกันเองยิ่งง่ายเลยนะครับส่งภาพแบบเทียมออกมานะครับสามารถบอกได้เลยว่าเป็นต้นข้าวจำนวนเท่าไหร่ต้นตาลเท่าไหร่มะพร้าวเท่าไหร่ทุเรียนเท่าไหร่รู้หมดเลยครับแสดงว่าต่างชาติเนี่ยเขารู้สภาพเกษตรของแต่ละประเทศเขานับเอาได้เลยเขาสามารถประเมินได้เลยว่าผลผลิตข้าวจะได้เท่าไหร่ปีนี้จะได้เท่าไหร่ทุกภูมิภาคของโลกเขาจับสถิติได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะปิดบังหรืออะไรได้ครับเขาสามารถคาดการณ์ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเก็งราคาพยากรณ์ว่าราคามันจะขึ้นจะลงยังไงความต้องการเมื่อคำนวณผลผลิตได้เขารู้แล้วกำหนดราคาได้คาดการณ์ได้นะครับต้นไม้นี่นะครับเกษตรนะเขามาวิเคราะห์ได้ว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างล่างเป็นอะไรเท่าไหร่อย่างไรนะครับง่ายๆเพราะว่าปัจจุบันนี้ AI ฉลาดมากมายเลยนะครับฟีเอ็กซ์เรย์เขายังรู้ยังวิเคราะห์ได้เลยแค่ต้นไม้ข้างล่างเนี่ยชัดเจนมันวิเคราะห์ได้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับง่ายๆมีจำนวนเท่าไหร่มีผลผลิตเท่าไหร่รู้หมดครับเอาไปตรงนี้บ้างปึ๊บนี่นะครับบินสำรวจโลก
ดีเหมือนกันนะครับเราสามารถวิเคราะห์พื้นดินข้างล่างได้ตามสนามบินที่เราเลือกนะครับมีจากไหนไปไหนสำรวจทีละจุดทีละพื้นที่ก็สามารถทราบได้ว่าตรงนั้นเป็นอะไรนะครับแม่เสมือนจริงมากครับเสมือนจริงประมาณ 80% นะฮะก็สามารถดูได้เลยนี่นะครับโอ้พื้นที่ข้างล่างก็มองเห็นเหมือนคนที่นั่งเครื่องบินจริงๆนั่นแหละครับเพราะว่ามันก็ละเอียดพอสมควรนะละเอียดเป็นภาพแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับมองเห็นข้างล่างครับเห็นไหมเราสามารถบินสำรวจได้ซึ่งสมัยก่อนไม่สามารถที่จะทำได้เพราะลงทุนสูงมากก่อนจะได้เห็นภาพอย่างนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้เห็นหมดแล้วนะครับปุ๊บนี่ห้องนักบินทางซ้ายทางขวาข้างหน้าอันนี้จะเห็นบนนะได้เราก็นี่นะครับที่กำลังบินก็สามารถดูวิวข้างล่างได้นะครับโดยละเอียดนี่นะครับอยู่ไกลพอสมควรนะไฟนอนกันดีกว่าปุ๊บดูว่าไฟนอนจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเรากำลังเที่ยวอเมริกานะครับเห็นไหมกำลังจะบินลงแล้วนี่นะครับกำลังจะแลนดิ้ง
ครับก็แลนดิ้งแล้วนะครับ